อบว่าประโยคความเดียวความรวมหรือความซ้อนนะคะอ่ะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างข้อ6เดี๋ยวข้อ6ช่วยทำดูวิธีการเขียนนะคะเขาชอบอ่านหนังสือเกรดวรรณคดีจึงซื้อมาหลายเล่มอันเนี้ยจะมีคีย์เวิร์ดคือคำว่าจึงนะคะเห็นจึงปุ๊บจึงเป็นสันธานเชื่อมประเภทเหตุนะคะดังนั้นน้องเห็นสันธานเชื่อมปุ๊บเป็นประโยคความรวมหนูก็ตอบในกระดาษว่าประโยคความรวมนะคะดูจากคำสันธานจึงซึ่งเป็นสันธานประเภทไหนคะเป็นสันธานประเภทถูกต้องเดี๋ยวเขียนเหตุแล้วกันเป็นสันธานประเภทเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสรุปตอบ2 อย่างนะ1คือตอบชนิดของประโยคว่าเป็นประโยคความเดียวความรวมหรือความซ้อนนะคะแล้วก็บอกว่าดูจากไหนทำเลย1ถึง10เดี๋ยวขอตั้งโพสต์ส่งใน Google Classroom นะคะเอางี้ทำ5ข้อแรกก่อนจะดูชัดๆเผื่อหลายคนดูกับมือถือนะคะขอตั้งโพสต์ส่งชั้นม.6 ภาษาไทยแบบฝึกหัดบฟหชนิดของประโยชน์อันนี้ทำในห้องนะคะไม่ใช่กันบ้านนะคะวันนี้วันที่22เดือน7 64กำหนดส่งวันนี้ตอนนี้11โมง13ให้10นาทีเอ๊ะนานได้ไหมเอา10นาทีก็ได้ส่ง11โมง23ใครส่งหลังจากนี้ถือว่าส่งสายนะคะ23 AM โอเคเดี๋ยวจะเลื่อนให้นะคะถ้าประโยคความเดียวน้องก็บอกว่ามีกริยาหลักตัวเดียวแล้วบอกพี่ด้วยว่ากริยาตัวไหนนะคะประมาณนี้เดี๋ยวจะเลื่อนข้อ1แล้วนะคะอีก15วินาทีเปิดจอนะคะเปิดจอหนูลอกกันแหละบางคนนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แต่ขอเหตุผลด้วยนะคะรีบทำข้อ2เลยค่ะยังไม่ทันพยายามให้เพื่อนทำเองนะคะถ้ารักเพื่อนเอ็นดูเพื่อนอย่าให้เพื่อนลอกเพราะเพื่อนจะโง่ถาวรนะคะน้องถึง10ค่ะถึง10แต่ว่าพี่จะเลื่อนไปเรื่อยๆพอ2น่าจะเลื่อนได้แล้วล่ะอ่ะมารีบทำรีบทำเดี๋ยวไม่มีคะแนนนะคะ
7นาทีนะคะข้อ3น่าจะเลื่อนได้แล้วล่ะมี10ข้อนะคะเดี๋ยวก่อนเฉลยก็วันนี้ไม่เฉลยเดี๋ยวให้ส่งเลยเปิดกล้องนะคะคนที่ดูเปิดด้วยนะคะเปิดไหมคะน้องดูเปิดทุกคนนะคะตั้งกล้องให้เห็นหน้านะคะหน้ากับมือีก4นาทีนะคะใครเสร็จแล้วน้องส่งได้เลยค่ะถ่ายส่งได้เลยมีส่งมาแล้ว1คนอ้ายไม่น่าเชื่อว่าคนนี้จะส่งมาแล้วหล่อที่สุดเลยส่งอังกฤษกันบ้านฉันด้วยนะคะคราวที่แล้วไม่ได้ส่งมา2คนแล้วส่งก่อนเวลาได้นะน้องดูซิถูกไหมขี้เกียจจริงๆอีมาฉันนี่ยอมใจแกมากๆเขียนมาแค่นี้เฮ้ยนี่ต้องน้องบูสุดยอดมากเขียนตามแบบแผนนะคะที่เหลือซิ่งค่ะ อีก3นาทีแล้วน้องยังส่งมา2คนเท่าเดิมเผื่อใครไม่ทันข้อ3นะคะเลื่อนให้แล้วอ
เดี๋ยววันนี้จะทวนบาลีสันสกฤตโดยเอาของมอต้นมาทวนนะคะของมอปลายไปตอนน้องคล่องแล้วสองนาทีนะน้องเผื่อเวลาส่งด้วยนะคะถ้าส่งหลังจากนี้มันจะขึ้นวันเลทนะคะจะได้คะแนนไม่เท่ากับพวกส่งเร็วนะคะหนึ่งนาทีค่ะหนึ่งนาทีนะคะส่งมาแล้วห้าคนหกคนเอาซิ่งเลยน้องหกคนนะคะเอาเร็วส่งมาส่งมาเก้าคนสิบเอ็ดคนสิบสองจริงตอนนี้หมดเวลาแล้วนะน้องน้องรีบถ่ายส่งเลยเท่าไหร่เท่านั้นนะคะสิบหกหรือว่าเช็คเข้าเรียนไปในตัวเออดูเช็คเข้าเรียนก่อน start monitoringยี่สิบคนน้องถ่ายรูปส่งเลยค่ะเร็วเดี๋ยวพี่จะหยุดแชร์หน้าจออีก30วินะคะยี่สี่มันจะขึ้นมันดันเลทถ้าส่งช้ายี่หกซิงค่ะซิงค่ะขออนุญาตหยุดแชร์หน้าจอหน้านี้นะคะเดี๋ยวพี่จะไปต่อเรื่องบาลีสันสกฤตคนอื่นทำได้เท่าไหร่เท่านั้นน้องไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเร็วๆรีบส่งเดี๋ยวไม่มีคะแนนเข้าเรียนน้องคะวันนี้นะคะพี่จะขอดูเรื่องคำยืมบาลีสันสกฤตนั่นเองซึ่งเรียนมาแล้วนะคะแต่ว่าแบบฝึกหัดของม.ปลายมันก็จะยากนรกแตกมากโดยจะมีสมาร์ทกับสนธิเข้ามาปนด้วยนะคะน้องมาดูภาษาไทยเนี่ยมันจะมีคำที่เป็นคำไทยแท้นะคะแล้วก็คำยืมคำไทยแท้เนี่ยก็คือคำที่เป็นคำโดดมักจะเป็นคำพยางค์เดียวมีความหมายในตัวเองนะคะแล้วที่สำคัญก็คือมักจะเป็นคำที่ใช้มาแต่โบราณเช่นคำเรียกเครือญาติพวกแม่พ่อพี่น้องลุงป้าน้าอานะคะแล้วก็คำที่เกี่ยวกับธรรมชาติเช่นน้ำเนี่ยถ้าน้องสืบคำนี้ย้อนกลับไปเนี่ยคนที่พูดภาษาบรรพบุรุษเราที่พูดภาษาเนี่ยนะคะมันก็จะไปคล้ายกับพวกคนไทยที่เป็นพูดภาษาไทยแต่ว่าเป็นภาษาไทยที่เป็นไทยอื่นอย่างเช่นพวกไทยลื้อไทยยวนไทยอะไรนะไทยใหญ่ก็จะมีคำว่าน้ำที่แปลว่า water น้ำอยู่นะคะดังนั้นคำเบสิกพวกเนี้ยมันก็คือคำที่เป็นคำไทยแท้มาแต่โบราณนะคะต่อไปคนไทยเราเนี่ยนะคะก็มีการอพยพลงมาทางใต้เขาว่ากันนะคะแล้วก็จะมีการรับคำใหม่ๆจากชนเผ่าอื่นที่เราเจอกันเช่นมอญเขมรยังคำเขมรกับคำมอญเขาเป็นคำตระกูลเดียวกันนะคะแต่เราจะสนิท กับเขมรมากกว่านิดนึงอย่างคำเขมรที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเยอะมากจะเป็นพวกคำควบกล้ำอักษรนามเช่นถนนกำเนิดอะไรทำนองเนี้ยก็จะเป็นพวกคำเขมรเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดอีกทีนะคะแล้วก็พอเรารับวัฒนธรรมของอินเดียนะคะก็คือรับพวกการปกครองแบบabsolute monarchy นะคะสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็รับพวกศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ฮินดูต่างๆมานะคะเราก็จะมีการรับภาษาบาลีสันสกฤตมาด้วยนะคะ
โดยลับผ่านประเทศเพื่อนบ้านสุดที่รักของเราคือประเทศเขมรนั่นเองค่ะแล้วก็ระหว่างนี้จะมีภาษาจีนเข้ามาเพราะคนจีนช่วงนั้นเขาหนีภัยยากลำบากแล้วก็หนีพี่เหมาเจ๋อตุงนะคะเผด็จการเหลือเกินกูอยู่ไม่ได้แล้วก็จะขึ้นสำเภาเสื้อพื้นหมอนใบมันพบหลุดน้องหลายคนในห้องนี้นะคะมาตั้งลกล่าโดยเริ่มจากการเป็นคนใช้แรงงานก่อนเป็นกุลีก่อนนะคะแต่พวกนี้เป็นกุลีไม่นานค่ะน้องเพราะขยันแล้วก็ประหยัดทำให้เก็บเงินได้แล้วก็แบบจากทำงานใช้แรงงานพอเก็บเงินได้ปุ๊บก็ไปหาบเล่หาบเล่ต่อปุ๊บก็ไปเป็นรถเข็นรถเข็นต่อปุ๊บเก็บเงินได้เยอะก็ซื้อตึกแล้วก็ขยายธุรกิจมากมายในประเทศเรานะคะระหว่างนี้เราก็จะรับพวกคำจีนประเภทของกินเครื่องใช้ต่างๆเช่นพวกอะไรนะก๋วยเตี๋ยวโต๊ะก็มีพวกเสียงตีเสียงจัตวาต่างๆนะคะแล้วก็จะมีพวกภาษาอังกฤษเข้ามาทีหลังด้วยภาษาอังกฤษที่เข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาพร้อมกับพวกเทคโนโลยีวิทยาการที่เรารับความรู้ใหม่จากฝรั่งโดยเฉพาะหลังรัชกาลที่4รัชกาลที่5นะคะประมาณนี้อ่ะต่อไปมาดูคำเยิ้มไม่ต้องดูหลักละมาดูนี่เลยน้องคะบาลีสันสกฤตเนี่ยนะคะเราจะต้องท่องกะขะคะคะงะซึ่งครูผู้ชายเคยท่องตั้งแต่ป .6 ตอนเรียนเรื่องเรียงคำตามพจนานุกรมอีกกไก่ถึงฮอรุฮุบมานั่งท่องกอเอ้ยกอไก่คอไข่ในเรานี่คงท่องเสร็จชัดแน่นะคะดังนั้นครูผู้ชายก็เลยจับน้องท่องแบบการเรียนบาลีสันสกฤตก็คือท่องตามวรรคก่อนอื่นมาดูก่อนนะคะว่าวรรคแต่ละวรรคคืออะไรวรรคแต่ละวรรคเนี่ยมันน้องจะเห็นดูชื่อนะคะเช่นกันทชะแปลว่าคอวรรคจะมาจากตาลุชะเพดานอะไรเงี้ยมันคือตำแหน่งของการเกิดเสียงนะคะก็คือวรรคเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีรูปปากที่คล้ายกันเช่นน้องเราพูดกะขะคะคะงะเห็นป่ะน้องไม่ได้ขยับปากเลยกะขะคะคะงะต่อไปวรรคจะลิ้นน้องมันจะแตะเพดานเล็กๆจะฉะชะชะยะนะคะเพดานปากต่อไปปุ่มเหงือกน้องรู้ไหมว่าปุ่มเหงือกอยู่ตรงไหนปุ่มเหงือกไหนมีปุ่มเหงือกกันไหมคะน้องให้น้องเอาลิ้นน้องเนี่ยไปดูหลังฟันบนมีปะหลังฟันบนน้องอะไหนเราเอาลิ้นน้องไปซ้ายขวาหลังฟันบนน้องเห็นว่ามันไม่เรียบเว้ยถ้าใครเรียบน้องอาจจะเป็นญาติกับพี่วูเวอรีนนะคะเป็นมนุษย์กลายพันธุ์นะคะน้องมาดูปุ่มเหงือกนั่นแหละมันเป็นปุ่มดังนั้นเนี่ยเวลาน้องออกเสียงตะทะทะทนะเนี่ยลิ้นน้องจะแตะปุ่มเหงือกค่ะนะคะต่อไปวรรคตะเล็กนะคะตะทะทะทนะเนี่ยมันจะเป็นฟันน้องงงว่าเฮ้ยกูไม่ได้ใช้ฟันกูออกเสียงตอเต่าไหนใช้ฟันออกเสียงตอเต่าไหมอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะใช้เช่นยื่นลิ้นออกมานิดนึงเช่น the เสียง the นะคะ this นี้ใช้น้องพี่จะบอกว่าอีวรรคตาใหญ่ตาเล็กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเสียงเหมือนกันถูกป่ะในภาษาไทยแต่ในภาษาสันสกฤตมันไม่เหมือนพี่น้องถ้าอยากรู้เนี่ยแนะนำให้ไป YouTube นะคะน้องจะฟังคนอินเดียออกเสียงตะถาพัฒนาที่มันไม่เหมือนแถวบ้านเราใช่ไหมตะอะไรสักอย่างมันจะวางลิ้นอีแบบนึงนะคะน้องซึ่งเราก็ไม่ต้องไปสนใจมากถ้าไม่ได้เรียนต่อด้านนี้นะคะต่อไปวรรคปะค่ะก็มาจากนี่โอทชะออกเสียงลำบากเหลือเกินซึ่งโอทแปลว่าปากนั่นเองนะคะปะผาพะพมาดังนั้นเสียงบางเสียงถ้าคนเราเกิดมาพิการเช่นเป็นปากแหวนเพดานโหวเขาก็จะไม่สามารถออกเสียงบางอย่างได้นะคะดังนั้นรูปปากก็สำคัญอันนี้ก็เหมือนกันคือตามทฤษฎีแล้วเนี่ยคือน้องสามารถออกเสียงได้ทุกแบบในโลกนี้เช่นน้องสามารถออกเสียงได้เวอร์เหมือนคนฝรั่งเศสถ้าน้องใช้รูปปากเหมือนเขาได้น้องก็จะออกเสียงเหมือนเขาได้นะคะประมาณนี้ถ้าวางปากเหมือนกันเพราะเราเป็นคนเหมือนกันก่อนอื่นนะคะน้องอันนี้ก็เดี๋ยวพี่ก็ส่งให้แหละไม่ต้องจดก็ได้นะคะอยากให้ดูพร้อมกันก่อนน้องคะท่องพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3กะคะคะคะงะจะชะชะชะยะตะทะทะทะนะตะทะทะทะนะปะทะทะพะมะยายเราเล่าว่าศีรษะเสื่อมหายลอจิลาอออาขอรู้คุณพี่น่ากลัวมากเหมือนคนเป็นสิวนะคะน้องเราไม่จิ้มอย่างนี้ดีกว่านะกลัวมากต่อไปน้องมันสิวอักเสบอุ้ยน้องคะทำไมต้องท่องอีวักบ้านี้หลายคนบอกกูจะท่องทำไมบอกให้น้องคะในภาษาบาลีเนี่ย
ตัวสะกดตัวตามมันต้องอยู่ในวรรคเดียวกันถ้าใครงงพวกคุณรู้จักตัวสะกดตัวตามขอยกตัวอย่างคำว่าทุกเหมาะกับเหตุการณ์ปัจจุบันทุกค่ะน้องมาดูคำว่าทุกค่ะนะคะทอทหารเนี่ยมันเป็นพยัญชนะต้นสระอุเป็นสระแล้วกอไก่เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าตัวสะกดค่ะแล้วก็ขอไข่เรียกว่าตัวตามดังนั้นถ้าเป็นคำที่เป็นบาลีเนี่ยเขาจะซีเรียสจริงจังว่าตัวสะกดตัวตามมันจะต้องอยู่ในวรรคเดียวกันก็คือเนี่ยอยู่ในวรรคเดียวกันไม่ข้ามวรรคนะคะน้องไม่ข้ามวรรคแล้วมีหลักว่า1สะกด1 2ตาม3สะกด3 4ตาม5สะกดตามได้หมดในวรรคเดียวกันนะคะนี่คือหลักของมันดังนั้นเวลาเรียนเรื่องเนี้ยเหมือนน้องเรียนตีโกน้องควรจะมีโพอยู่ข้างๆนะคะอย่างน้องเรียนเรื่องเนี้ยน้องก็ควรจะมีอีกกับทางอ่ะอยู่ข้างๆค่ะน้องเพื่อจะได้ดูว่าเป็นบาลีสันสกฤตนะคะอ่ะใหม่1สะกด1 2ตาม3สะกด3 4ตาม5สะกดตามได้หมดในวรรคเดียวกันต่อไปหลักการสังเกตว่าตัวไหนเป็นบาลีหรือสันสกฤตดูดังนี้นะคะบาลีจะมีน้อยกว่าส่วนใหญ่นะเช่นสระจะมีแค่8ตัวก็จะมีอะอาอีอีอูอูเอโอนะคะสันสกฤตมันจะมีมากกว่าบาลีอยู่6ตัวโดยเพิ่มอะไรบ้างเพิ่มไอเอาหรือรือลือลือนะคะดังนั้นน้องเห็นสระไอไม้มาลายปุ๊บเนี่ยบาลีมันไม่มีค่ะน้องมันก็ต้องเป็นสันสกฤตเห็นรารือปุ๊บบาลีไม่มีก็ต้องเป็นสันสกฤตนั่นเองค่ะน้องมาดูนิดหนึ่งถ้าใครเคยเรียนกับพี่ตอนม.ต้นแล้วเนี่ยจะจำได้ว่าพี่จะชอบจับคู่อุตุแปลว่าอากาศนะคะเป็นบาลีตรงกับฤดูอิสิเช่นตอนน้องเรียนสังคมมันจะมีป่าอะไรนะป่าอิสิปัตตนะมฤคทายวันอิสิแปลว่าฤาษีนะคะอิสิปัตตนะไม่รู้แปลว่าอะไรมฤคาน่าจะแปลว่ากว้างวันะหรือวันแปลว่าป่านะคะอย่างวันะอุทยาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็โมลีกับเมาลีน้องหาโมลีสระโอเป็นบาลีเมาลีสระเอาบาลีไม่มีจึงเป็นสันสกฤตแปลว่าจุกเหมือนกันนะคะต่อไปน้องหลักข้ออื่นเมื่อกี้ดูสระบาลีสระ8สันสกฤต8บวก6เป็น14นะคะมาดูพยัญชนะค่ะบาลีมี33ตัวนะคะสันสกฤตบวก2เป็น35ตัวเพิ่มสคกับสบหรือสสรากับสฤาษีนะคะสสลาก็คือเขาเรียกสคเพราะเหมือนคอควายมีหางสฤาษีเรียกสบเพราะเหมือนบอใบไม้นี่เองค่ะอ่ะมาดูน้องคะดังนั้นคำที่ความหมายเหมือนกันเช่นสันติกับสันตะเนี่ยสันติสอเสือเป็นบาลีสารเป็นสคเป็นสันสกฤตนะคะวิสาสากับพิศวาสเนี่ยคือมันเดิมแปลว่าสนิทนะคะอย่างถ้าคนไทยเอามาใช้เนี่ยถือวิสาสะก็คือถือสนิทเช่นบางคนไม่สนิทกับเราแต่ทำสนิทก็ถือเรียกว่าถือวิสาสะส่วนพิศวาสน้องระวังพิศวาสให้จำไว้ว่าพิศวาสะนะคะก็คือแปลว่าถือสนิทเหมือนกันแต่ปัจจุบันพิศวาสเนี่ยหรือพิศวาสะเนี่ยไทยรับมาใช้ประมาณว่าค่อนข้างจะเป็นแนวชู้สาวกันมากกว่ามีจิตพิศวาสกันอะไรนี้แล้วก็มีละครช่องวันชื่อพิศวาสเขาเขียนอย่างนี้เรื่องในเรื่องนอถ้าใครนึกไม่ออกเลยนึกถึงนุ่นวรนุชนะคะเป็นผีสิงตามเจดีนะคะคอยปกป้องทรัพย์คือนุ่นก็จะน่ากลัวมากนะคะแล้วก็แค้นนรกแตกมากคนที่ไปขโมยสมบัติก็จะตายอย่างทรมานดังนั้นในเคสเนี้ยเขาชื่อเรื่องพิศวาสเพราะว่าเมื่อก่อนนุ่นเคยถูกพี่ป้องนะคะจับไปทำเป็นคนเฝ้าสมบัติแผ่นดินนะคะโดนทรยศความรักดังนั้นจึงชื่อพิศวาสก็คือพิษของรักนั่นเองค่ะประมาณนี้ต่อไปสิริกับสีนะคะสิริมงคลสิริสอเสือเป็นบาลีถ้าสีสอคอเป็นสันสกฤตศูนย์สอเสือเป็นบาลีศูนย์สอคอเป็นสันสกฤตค่ะต่อไปข้อ3เป็นหลักที่สำคัญมากหลักการใช้ตัวสะกดตัวตานะคะน้องเรียกว่าหลักสังโยคก็คือบอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะ
บาลีเนี่ยตัวสะกดตัวตามต้องอยู่วรรคเดียวกันนะคะโดยวิธีการดู1สะกด1 2ตาม3สะกด3 4ตาม5สะกดตามได้หมดในวรรคเดียวกันเด็กใหม่ๆอาจยังไม่เก็ทนะคะขออนุญาตเขียนไว้ข้างๆตรงสันสกฤตแต่อย่าคิดว่ามันเป็นสันสกฤตนะคะน้องกะคะคะทะงะนะคะจะฉะฉะฉะยะเขียนแค่นี้พอขี้เกียจแล้วเวลาเขียนก็ต้องเขียน1 2 3 4 5โดย1สะกด1 2ตาม3สะกด3 4ตาม5สะกดตามทั้งหมดในวรรคเดียวกันนะคะเรามาดูวรรคกะคำว่ามัจฉา1สะกด1 2ตามน้องดูมัจฉาจอตัวสะกดฉอฉิงตามจออยู่ที่1ฉาอยู่ที่2ดังนั้นวรรคเดียวกัน1สะกด2ตามจึงเป็นบาลีนะคะต่อไปมาดู3สะกด3 4ตามขอดูคำว่าอักขีอักคีคอสะกดคอตามคอเป็น3ตัวสะกดคีคอก็เป็น3ตาม3สะกด3ตามจึงเป็นบาลีวรรคเดียวกันต่อไปขอดูคำว่าองค์5สะกดตามได้หมดในวรรคเดียวกันคำว่าองค์มีงองูเป็นตัวสะกดและกอไก่ตามงองูเป็นตัวที่5นะคะ5สะกดตามได้หมดดังนั้น1ตามได้นะได้เพราะ1อยู่ในวรรคเดียวกันตามถือว่าเป็นบาลีต่อไปเศษวะอียายเราละว่านะคะน้องก็คือสะกดเองตามเองยอสะกดยอตามลอสะกดลอตามสอสะกดสอตามจัดเป็นบาลีค่ะต่อไปเป็นความนิยมใช้ตัวสะกดแบบไหนบาลีนิยมใช้ลอจุฬาสันสกฤตใช้ทอพุทธากับทอมันโทนะคะเช่นกีฬาลอจุฬาเป็นบาลีกรีธามีตัวอะไรคะกรีเป็นควบกล้ำแล้วทาเป็นทอมันโทเป็นสันสกฤตครุ่นลอจุฬาสะกดเป็นบาลีครุฑทอสะกดเป็นสันสกฤตจุฬากับจุฑาจุฬาลอจุฬาเป็นบาลีทอมันโทนิยมใช้ในสันสกฤตประมาณนี้ต่อไปการใช้ริกับใช้รอหันหรือรอเรผะนะคะบาลีนิยมใช้ริสันสกฤตนิยมใช้รอหันเช่นภริยาริเป็นบาลีภรรยาสันสกฤตจริยาริเป็นบาลีแล้วก็จัญญาเป็นสันสกฤตอริยะนะคะเฮ้ยแต่อริยะนี่อีกแบบนึงนะอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์คือพระสงฆ์ที่ระดับสูงสูงนิดนึงเช่นบำเพ็ญเพียรมาเยอะถึงฌานขั้นสูงนะคะตรงกับอริยะในสันสกฤตค่ะต่อไปบาลีไม่นิยมควบกล้ำนะคะแล้วก็สันสกฤตนิยมควบกล้ำและนิยมพยัญชนะผสมเช่นบาลีสามีสันสกฤตสวามีนะคะบาลีฐานะสันสกฤตสถานะปฐุมประทุมควบกล้ำนะปฐมไม่ควบบาลีประทุมควบเป็นสันสกฤตค่ะต่อไปน้องอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงที่ข้อสอบชอบถามนะคะก็คือบาลีสันสกฤตเนี่ยนะคะเมื่อรับมาใช้เขียนเหมือนกันแต่ความหมายเหมือนกันหรือเปล่าประเภทแรกนะคะรับมาใช้บาลีสันสกฤตรับมาใช้นะคะถึงจะเขียนไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายความหมายมันใกล้เคียงกันเช่นกับหรือกันคือนานโคตรนะคะตินหรือตรินที่แปลว่าหญ้าบุพผาบุษบาดอกไม้มัจฉามัสยาปลาสิริสีมงคลสามีสวามีก็จริงๆมันแปลว่าเจ้าของค่ะอย่างพวก possessive pronoun เขาจะแปลว่าสามีสรรพนามซึ่งประหลาดมากใช้ที่เป็นคู่ครองของหญิงสัจจะสัตยะความจริงสันติสันติสงบรุกขะพฤกษะต้นไม้เช่นดุกเทวดาก็คือเทวดาประจำต้นไม้นั่นเองวุฒิกับพฤติอันนี้มันก็จะมีหลักอยู่ข้อหนึ่งน้องขอย้อนวิกเลยน้องคะเนื่องจากวรรคตะใหญ่เพียรชนะมันอลังการงานสร้างมากนะคะในภาษาบาลีเนี่ยเขาเลยเมื่อไทยรับมาใช้เนี่ยจะนิยมตัดตัวสะกดหรือแต่ตัวจำเช่นคำว่ารัฐะนะคะเมื่อไทยรับมาใช้เนี่ยเราตัดตัวสะกดคือตอปตักเหลือแค่ตัวตามคือทอไอ้ขอฐานแล้วน้องเห็นแค่นี้แล้วน้องบอกแล้วกูจะรู้ได้ยังไงวะงงมากเลยก็คือน้องก็ต้องรู้ว่าทอฐานเนี่ยมันอยู่วรรคตะใหญ่นะคะก็เดิมอ่ะมันมีตัวสะกดเป็นตอปตักแล้วไทยรับมาใช้จึงตัดทิ้งมันจะมีหลายคำเช่นอีกคำหนึ่งที่เจอบ่อยคือวัฒนะเนี่ยวัฒนะวัฒนานะคะ
เมื่อไทยเรามาใช้ตัดตัวสะกดเหลือแต่ตัวต่างจึงเหลือแค่วัฒนาซึ่งมันคือคำเดียวกับพัฒนานั่นเองเพราะจำไว้เลยว่าวอแหวนกับพอพานเนี่ยมันน้องลองออกเสียงวอแหวนพอพานมันใช้ริมฝีปากเหมือนกันดังนั้นมันฐานเดียวกันดังนั้นเวลาน้องเห็นคำว่าวระก็คือคำว่าพระนั่นเองเวลานั้นน้องสามารถปรับแปลงร่างสลับกันได้อย่างคำว่าพาหนะเนี่ยที่เราใช้ในภาษาไทยมันมาจากคำว่าวาหนะนะคะหรือเวหะในภาษาอ่ะมาจากวาหนะภาษาสันสกฤตแล้วมาจากคำว่าเนี่ยเวเฮเรภาษาละตินเวเฮเรแปลว่า carry เห็นปะมันก็คือพาหนะนั่นเองเนาะมันเป็นญาติกันสันสกฤตกับภาษาละตินแล้วเราก็รับมาใช้เป็นญาติห่างๆประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าเรายังไม่จบว่ะน้องเวชกับแพทย์นะคะเวชากับแพทย์หมอวิชาวิทยาความรู้เนี่ยวิชาคำนี้เดิมมีตัวสะกดตัวตามแต่ตามภาษาคนไทยเราเป็นคนไม่ค่อยขยันเท่าไหร่เราเลยตัดทิ้งไปหนึ่งตัวขี้เกียจเขียนนะคะก็เลยเหลือแค่วิชาอัคคีอัคคีไฟอุตุฤดูก็คือเวลาหรือฤดูกาลนั่นเองค่ะอิทธิกับฤทธิ์นะคะก็อิสริยะกับไอสวรรค์นั่นเองค่ะต่อไปอันนี้ออกข้อสอบบ่อยน้องคะคือเดิมมารับมาแบบเดียวกันแต่ไทยรับมาใช้เขียนก็ไม่เหมือนกันความหมายก็ไม่เหมือนกันเช่นกิริยาคืออาการแต่กริยามันเป็นคำประเภทหนึ่งคือคำที่ใช้บอกการกระทำเวอร์ปะคะน้องต่อไปกีฬาความหมายจะกว้างก็คือการแข่งทั่วไปแต่กรีธาเนี่ยที่รับมาจากสันสกฤตก็คือเน้นว่าแข่งแบบประเภท track and field คือลู่ลานเขตคือเขตแดนเกษตรคือเพาะปลูกเคยบอกแล้วขอคู่กับกสนะคะขอบาลีกสสันสกฤตฐานกับสถานหรือฐานะกับสถานะนะคะฐานคือที่รองสถานก็คือที่ตั้งหรือที่ประกอบการทิฏฐิอวดดีถ้าทฤษฎีความเห็นโอ้โหอันนี้โคตรต่างเลยทิฏฐิกับทฤษฎีนะคะปัญญาปรัชญาปัญญาคือความรอบรู้มีปัญญาอะไรเงี้ยแต่ปรัชญาก็คือสาขาหนึ่งที่เรียนเกี่ยวกับความรู้นะคะรัฐะคือแว่นแคว้นราษฎรนั่นแปลว่าประชาชนทางที่รากเดียวกันวิตฐานกับพิสดารเดิมมันแปลว่าแปลกแต่เมื่อไทยรับมาใช้เขาว่าวิตฐานกันแปลว่าอุบาทจิตวิปริตลำนองนี้นะคะสามัญเมื่อก่อนแปลว่าธรรมดาแต่ไทยรับมาใช้คือชั่วช้าต่ำมากอัจฉริยะแปลว่าเก่งอัศจรรย์คือน่าพิศวงมันเป็นรากเดียวกันนะคะอาณานี่อาชญาคำนี้นะคะอิสระกับอิสวรโอ้โหอิสระปกครองตัวเองอิสวรคือชื่อเทพพระอิสวรนะคะต่อไปน้องคะอันนี้ไทยรับมาใช้บาลีกับสันสกฤตใช้ตัวเดียวกันเช่นกรุณาคุณะจราจนจิตตะชัยะชีวิตะมาดูแบบฝึกหัดค่ะข้อหนึ่งข้อใดเป็นคำยืมทุกคำน้องคะคำยืมบาลีทุกคำต้องดูตัวสะกดตัวตามน้องคะมาดูข้อที่ไม่ใช่บาลีขอตัดข้อ4เพราะภาษาเห็นสอคอสอคอสอบอมันจะเป็นสันสกฤตตัดทิ้งต่อไปข้อ3ตัดคำว่าประการเพราะประการประเป็นควบกล้ำจึงไม่ใช่บาลีนะคะตัดทิ้งต่อไปเหลือ2ข้อคือข้อ2กับข้อ1ทุกคำตอบอะไรนะน้องมันจะต้องเขียนกะขะเงะนะคะกะขะคะคะเงะเราจะเขียนตัวที่จำเป็นจะฉะชะชะยะน้องมาเช็คปัดฉิมปัดฉิมจอสะกดชอตามเราเขียน1 2 3 4 5 1สะกด1 2ตาม3สะกด3 4ตาม5สะกดตามได้หมดในวรรคเดียวกันน้องปัดฉิมจอจานอยู่วรรคที่1ชอชิงอยู่วรรค2วรรคเดียวกัน1สะกด2ตามเป็นบาลีขอเขียนปอปาคำว่าชนแม่เจ้าเราจะต้องดูต่อน้องคะเปลี่ยนสีอ่ะน้องอะท
คำว่าชนนอสะกดมอตามนออยู่วรรคตะเล็กแล้วมออยู่วรรคอะไรคะวรรคปะมันคนละวรรคกันจึงไม่ใช่บาลีตอบข้อ1อ่ะดังนั้นคราวหน้านะคะเตรียมเศษกระดาษมาแล้วก็จะให้เขียนโพยไว้ข้างๆแล้วก็ดูพร้อมกันตอนทำแบบฝึกหัดนะคะก่อนวางขอเช็คชื่ออีก1ครั้งเช็คชื่อ